forward party are you still here ว่าเขาจะก็เยอะอยู่แต่มาแบบส่วนตัวก็ต้องเรียนคุณสุทธิชัยแล้วก็ท่านผู้ชมว่ามาในฐานะตัวแทนประเทศไทยแล้วก็มาเป็นทีมไทยแลนด์เพราะฉะนั้นมันก็ต้องแยกแยะระหว่างตอนที่เป็น professional กับตอนที่เป็น personal ตอนที่เป็นมืออาชีพกับตอนที่เป็นส่วนตัวตอนกินกาแฟหรือว่าตอนที่ยังไม่เริ่มงานเนี่ยชัดที่สุดก็คงเป็นพี่น้องอาเซียนนะครับมาจากพี่น้องสสลาวมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดเวียดนามทุกคนกัมพูชาใช่ไหมครับกับทั้งหมดเนี่ยก็จำได้ครับก็มาทักทายให้กำลังใจกันในฐานะที่เป็นสมาชิกรัฐสภาเหมือนกันแล้วก็รู้ว่าผมเป็นใครเหมือนกับตามมาแล้วใช่ไหมครับส่วนประเทศในยุโรปกับประเทศที่เป็นประชาธิปไตย like-minded democracies ทั้งหลายพวกนอร์ดิกใช่ไหมครับแล้วก็ยุโรปออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยก็เหมือนกับว่าศึกษามาก็ได้เช็คแฮนด์พูดคุยให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่ว่าตอนที่มันเป็นประชุมเป็นมืออาชีพเนี่ยเป็น bilateral meeting เนี่ยเราก็โฟกัสที่ประชาชนของแต่ละสองประเทศเป็นหลัก เรื่องเกี่ยวกับการดูแลประชากรของฟิลิปปินส์นะครับตั้ง 20,000 กว่าคนที่มาทำงานเป็นภาคบริการเป็นคุณครูทำงานในโรงแรมของเมืองไทยเราก็สัญญาว่าเดี๋ยวเราจะดูแลเขา เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาเมืองไทยยังไงหรือว่าเดี๋ยวเจอบ่ายโมงห้าสิบอีก40 นาทีเดี๋ยวผมก็คงไปเพราะว่ามี bilateral กับทางเยอรมันก็คงจะพูดคุยต่อเนื่องจากที่ประธานาธิบดีแชตไมเออร์มาที่เมืองไทยแล้วก็พบผมตอนนั้นก็คงจะคุยต่อในระบบรัฐสภาดุลยรัฐสภาแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับประชาชนเป็นหลักก็คงไม่ได้เน้นเรื่องพูดของพรรคหรือว่าเรื่องส่วนตัวของผมการเมืองภายในก็ต้องแยกแยะให้เป็นเพราะว่าเรามาในฐานะสมาชิกรัฐสภาแล้วก็ทำงานเพื่อประเทศไทยไม่ได้ทำงานให้พรรคเราแล้วก็ไม่ได้ทำงานให้ตัวเองเราแต่ว่าถ้าเขาจะมาทักกันตามร้านกาแฟตามแคนทีนอะไรอย่างนี้ก็แน่นอนก็เป็นมารยาททางการทูตเลยต้องขอบคุณแล้วก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจแล้วก็ความหวังดีที่เขามีให้เรา